สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนอนคอลเลกชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยแนนนอนก็จะมารีวิวตามคำเรียกร้องเลยนะคะก็คือ Corail Articulate Figure จากค่ายเนก้านั่นเองโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกับรุ่นแรกนะคะที่เป็นเนก้าเหมือนกันค่ะแต่เขาเรียกว่ารุ่นเบนดี้ดอลนะคะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งที่มันเป็นเรนโค้ดเหมือนกันเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าเชิญสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่น Articulate ที่ผลิตมาในปี2019นะคะซึ่งตัว Coraline นะคะก็จะมาพร้อมกับชุดเรนโค้ทสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนและรองเท้าบูทสีเหลืองเช่นเดียวกันตัวบอดี้ของน้องนะคะโดยภาพรวมแล้วก็ทำออกมาได้น่ารักตะมุตะมิมากๆค่ะน้องมีความสูงประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็มีวัสดุเป็นผ้าผสมงาน PVC นั่นเองค่ะตัวเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกนะคะสามารถถอดออกได้ซึ่งก็จะทำให้เห็นถึงหุ่นภายในของน้องนะคะว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะคือข้อต่อล้วนๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีกี่จุดบ้างอันดับแรกเลยที่เราเห็นชัดก็คือตรงหัวไหล่นะคะแล้วก็ข้อศอกข้อมือเนาะแล้วก็กลางลำตัวค่ะต้นขาหัวเข่านะคะแล้วก็รวมไปถึงปลายเท้าด้วยนะคือโอ้ทำละเอียดมากๆเลยสำหรับตัวนี้สำหรับมือด้านซ้ายนะคะเขาก็ทำมาให้เหมือนแบบว่าน้องห่อมือเบาๆส่วนด้านขวาเนี่ยก็ทำเหมือนแบบว่าน้องกำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วแต่เราจะไปหาพร็อพมาใส่ได้เลยนะคะตัวบอดี้นะคะด้วยส่วนตัวมองว่าดูอ่อนแอไปนิดนึงนะคะเพราะน้องโยกได้แรงมากแล้วก็จัดท่าคางไว้ยากนิดนึงตัวใบหน้าของน้องนะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยดวงตาแบวมากกลมโตมากแล้วเราสามารถ move ได้โดยที่เราค่อยๆแกะจากใต้คางนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยบากเนาะนี่เลยค่ะเราก็จะสามารถหมุนตาได้แต่มันก็หมุนได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าถ้าปรับมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่พอดีกับตาของน้องนะคะซึ่งจะทำให้มันเหมือนใส่ไม่แน่นนะคะโดยรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับ Dynamic Display Stand นะคะก็คือเป็นสแตนด์แบบที่มีข้อต่อเราสามารถแบบเอามาจัดท่าได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะแบบมีความยืดหยุ่นสูงตรงที่แบบมีข้อต่อหลายแบบให้เลือกความโค้งงอต่างๆแล้วแต่เราดัดทรงได้เลยล่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าแล้วมันต่างกับรุ่นแรกยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปแกะให้ดูในรุ่นแรกกันค่ะไปดูกันเลยสำหรับรุ่นแรกนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็มาในชุดเดียวกันนะคะเป็นเรนโค้ทนะคะวัสดุของผ้ากับยีนเนี่ยคือคล้ายกันมากแต่ที่แตกต่างก็คือรุ่นนี้ไม่มีข้อต่อแบบละเอียดเหมือนรุ่นที่เรานำเสนอไปนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับ Display Stand แบบเรียบๆสีดำอย่างเดียวนะคะและอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องใบหน้าของน้องนั่นเองใบหน้าของน้องรุ่นเบนดี้ดอลนะคะก็จะมีสีหน้าที่มีความมั่นใจมีดวงตาที่ไม่แบ๊วมากเกินไปนะคะซึ่งแบบโดยภาพรวมแล้วจริงๆชอบทั้ง2แบบเลยล่ะค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเลือกของเบนดี้ดอลมากกว่าเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยแนนนอนคอลเลกชันก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ